สวัสดีเพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นราชินีถือเหรียญถ้าหากคุณเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนทำมาค้าขายสัปดาห์นี้ดวงของคุณโดดเด่นมากในเรื่องของความสำเร็จค่ะจะมีทั้งอำนาจและทรัพย์สินเงินทองเรื่องการเงินขึ้นไพ่ราชินีพระจันทร์ก็จะได้เงินมาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะมีคนคอยอุปถัมภ์ซัพพอร์ตอยู่นะคะทำให้มีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆไพ่การงานขึ้น5ดาบสัปดาห์นี้งานค่อนข้างวุ่นวายไม่ค่อยราบรื่นค่ะต้องลุยต้องสู้ระวังปัญหาเรื่องการขัดแย้งกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าเอาไว้ด้วยค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่5ถ้วยอาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดต้นคอซึ่งก็เป็นเพียงอาการเล็กๆน้อยๆไม่น่าเป็นกังวลค่ะเรื่องความรักเป็นไพ่สามเหรียญถ้ายังโสดจะได้พบเนื้อคู่จากการทำงานการติดต่อประสานงานค่ะหรือถ้าหากมีคนรักอยู่แล้วความรักก็จะหวานชื่นขึ้นเรื่อยๆรักกันดีมีการพบปะพูดคุยกันตลอด